สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบคาบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพิราบคาบข่าวในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะค่ะซึ่งกองทัพบกของเรานะคะมีความพร้อมเสมอค่ะทั้งในด้านกำลังพลแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์เร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะวันนี้ไปดูกันค่ะว่ายุทโธปกรณ์ทางทหารนั้นมีอะไรบ้างในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติค่ะไปกันค่ะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นภารกิจของกองทัพมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกองทัพนะคะได้นำยุทโธปกรณ์ทางทหารมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดซึ่งมียุทโธปกรณ์ทางทหารที่สามารถเข้าถึงประชาชนผู้ประสบภัยที่แตกต่างกันมากมายทั้งยานยนต์ทางทหารรถเกราะหรือรถสะเทินน้ำสะเทินบกเรือขนส่งเรือปฏิบัติการพิเศษและเรือจู่โจมลำน้ำรวมทั้งเครื่องบินลำเลียงวันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักยุทโธปกรณ์ทางทหารเหล่านี้กันค่ะเริ่มกันที่ยานยนต์ทางทหารนะคะก็เพื่อความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ค่ะรถวางสะพานรถนี้นะคะถูกออกแบบมาให้สนับสนุนการเคลื่อนที่ตามภูมิประเทศที่ทุรกันดารข้ามภูเขาลำห้วยหรือแม่น้ำเช่นรถวางสะพานซึ่งเป็นรถเกราะที่สามารถดัดแปลงตัวเองไปเป็นสะพานได้ด้วยค่ะภายในเวลาไม่นานด้วยนะคะหากเกิดกรณีที่สะพานขาดและต้องสร้างสะพานอย่างเร่งด่วนค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีรถบรรทุกทางทหารต่างๆซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่ที่สามารถนำมาใช้ในการลำเลียงความช่วยเหลือและรับผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ที่รถเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งรถเหล่านี้นะคะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่มีขนาดตั้งแต่ 1.25 ตัน 2.5 ตันไปจนถึง5ตันเลยแหละค่ะสามารถบรรทุกอุปกรณ์ได้หลากหลายซึ่งเราก็มักจะเห็นรถเหล่านี้ตามภาพข่าวต่างๆในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติเสมอๆเลยค่ะค่ะมาถึงรถนะคะหรือรถสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะมีคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ในน้ำได้สามารถเคลื่อนที่ในน้ำด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกออกแบบมาให้วิ่งในน้ำขึ้นสู่ฝั่งมีล้อสายพานที่ทำให้สามารถปฏิบัติการบนบกได้เช่นเดียวกันค่ะไปกันที่เครื่องบินลำเลียงค่ะนำมาใช้ในการลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยและลำเลียงผู้บาดเจ็บสามารถลำเลียงสัมภาระได้ถึง33ตันนะคะโดยเครื่องบินลำเลียงหรือเครื่องบินโดยสารนี้สามารถนำมาใช้ทั้งลำเลียงสัมภาระและนำส่งผู้ประสบภัยหรือทีมช่วยเหลือได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมรองรับอยู่บนเครื่องบินด้วยค่ะมาถึงเฮลิคอปเตอร์ค่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะสามารถลำเลียงสัมภาระและผู้ประสบภัยได้เป็นจำนวนมากหิ้วสัมภาระใต้ตัวเครื่องได้ด้วยนะคะมีการติดตั้งรอกู้ภัยซึ่งเป็นรอกสลิงที่สามารถย่อนสัมภาระหรือผู้ให้ความช่วยเหลือลงไปช่วยหิ้วผู้ประสบภัยขึ้นมาบนเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วยดังที่เราจะเห็นในภาพข่าวอยู่เสมอๆค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเครื่องบินลาดตระเวนและอากาศยานไร้คนขับสามารถใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างดีเลยค่ะโดยในเครื่องบินนะคะจะมีกล้องอินฟราเรดเข้าลาดตระเวนค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ตามที่ต่างๆในพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมมีคุณสมบัติพิเศษค่ะสามารถมองเห็นได้ในที่มืดโดยใช้การจับรังสีอินฟราเรดจากความร้อนของร่างกายจึงทำให้เราทราบได้ค่ะว่าตรงไหนมีผู้ประสบภัยติดอยู่บ้างค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่ากองทัพบกนั้นนะคะมียุทโธปกรณ์หลายแบบที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะซึ่งถือเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินนี่คือหัวใจสำคัญนะคะที่ทหารของเรายึดมั่นมาโดยเสมอค่ะนอกเหนือจากกำลังพลแล้วนะคะพี่ยีนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทหารเราก็เรียกได้ว่ามีครบครันเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยแล้วค่ะเราก็มีทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็การสนับสนุนด้านอาวุธนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะวันนี้หมดเวลาของพิราบคาบข่าวแล้วนะคะแป้งกับพี่ยีนขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ